ผมชอบมากเลยนะฮะมีสาววีโกมาทีไรนะฮะเดี๋ยวฟิตแมนเขาจะเล่นเพลงนี้เต้นตามตลอดเขาเชิญพบกับคุณตั้งเมย์จากวีโกครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสุดยอดสมาร์ทโฟนจากประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้มีน้องใหม่ล่าสุดเลยในครอบครัวของวีโกมาแนะนำด้วยเขาคือนี่เลยค่ะเคนนี่วีโกเคนนี่รุ่นนี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ตะกวงแล้วก็พี่หลามเพิ่งจะรีวิวไปใช่ไหมครับแนะนำไม่รู้จักนี่เลยค่ะเขามาพร้อมกับ555โอ้โห555ใช่แล้วมีความสุขหน้าจอขนาด5นิ้วนะคะกล้องหน้า5ล้านนะคะกล้องหลัง5ล้านแรม1รอม16นะคะแล้วก็ยังรองรับ2ซิมอีกด้วยนอกจากนี้รองรับ 4G แล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเขามาพร้อมกับAndroid ใหม่ล่าสุดนะคะ 7.0 นูกัตอีกด้วยในราคาที่โอ้พูดแล้วไม่น่าเชื่อ 2,990 บาทเท่านั้นใช่ฮะคือปกติต้องบอกว่า Vigo นี่ไม่เหมือนผู้ผลิตโทรศัพท์รายอื่นเขาจะเลือกช่วงเวลานะฮะโทรศัพท์ราคาประหยัดแบบนี้เนี่ยต้องเลือกช่วงเวลาออกให้เหมาะสมแล้วคุณจะได้ OS ใหม่ล่าสุดเป็น Android 7 นูกัตแล้วคนใช้ก็จะใช้ได้อย่างยาวนานก็คือได้เวอร์ชั่นล่าสุดนะได้ใช้ของดีไปตลอดช่วงอายุของก่อนที่มันจะออกเวอร์ชันใหม่คือปัจจุบันนี้นี่ต้องบอกว่าน้อยมากสำหรับมือถือระดับราคานี้เนี่ยที่จะมาพร้อมกับ Android 7.0 Nougat มาจากโรงงานเลยต้องเป็นรุ่นใหม่ๆที่ออกจากช่วงนี้เท่านั้นหรืออาจจะเป็นราคาที่สูงหรือเป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะคะฉะนั้นมีความเสถียรแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้ตัวเคนนี่เนี่ยนะคะก็จะได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่ครบครันเหมือนกับรุ่นใหญ่ๆเลยที่เขามาพร้อมกับ Android 7.0 ด้วยมีอะไรบ้างสาธิตได้ไหมนะคะสำหรับอย่างแรกเลยนะคะก็คือการใช้งานนะคะแบบ2แอปพลิเคชันพร้อมกันเลยใน1หน้าจอเดียว Multi Window ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันวิธีการนะคะก็กดไปที่ Recentกดรีเซ็ตแอปขึ้นมานะฮะเขาจะมีรายชื่อแอปเรียงขึ้นมาอยู่ว่าเราไปใช้ตัวไหนบ้างแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเรากดค้างไว้นะคะที่แอปพลิเคชันตัวนี้อย่างเช่นเราอยากจะฟัง YouTube ขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกด้านล่างก้มลงนี่นะครับโอเคครับแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วแต่แบบนี้เขาก็จะแบ่ง2แอปบนล่างแบบนี้ฉะนั้นสามารถใช้งานได้พร้อมกันใครที่เคยมีปัญหาว่าโอ๊ยอยากจะฟังเพลง YouTube ไปด้วยอยากจะแชทกับเพื่อนไปด้วยอยากจะเช็คอีเมลไปด้วยเป็นต้นนี่สมัยก่อนหมื่นกว่าบาทถึงจะทำอย่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ 2,000 กว่าบาทตอนนี้ทำได้แล้วทำอะไรได้อีกครับแล้วก็ไม่เฉพาะแค่นอนก็ได้นอนก็ทำได้เก๋มากสมมติว่าเราจะปิดนะคะนี่เลยเลื่อนมาแบบนี้ดึงลงเขาก็จะกลายเป็นแอปเดียวไปนอกจากนี้ยังเอาใจสำหรับใครที่ชอบหน้าจอที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่ค่ะโอ้โหอาม่าชอบมากตั้งค่าได้เลยนะคะเราไปที่ปุ่มการตั้งค่านะคะครับผมหลังจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะเลือกไปที่การแสดงผลครับแล้วก็เราจะไปกันที่นี่ขนาดตัวอักษรชอบแบบใหญ่ๆชอบครับชอบสายตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนี่นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นขนาดไหนนะคะใหญ่ๆขนาดใหญ่เป็นไงคะยืนตรงนู้นก็เห็นอยู่ไกล10เมตรยังเห็นเลยแล้วก็ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าถ้าเรากดเลือกมาที่ขนาดที่แสดงมาดูที่นี่ขนาดที่แสดงแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นรายการบนหน้าจอมีขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่เลยอัพแชทเชิดอะไรก็ใหญ่กันหมดเลยอยู่ที่การเลือกของเราโอ้โหดีมากเลยครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรามีทางลัดต้องบอกว่าเป็นไอคอนทางลัดที่อยู่บริเวณด้านบนถ้าพูดถึงเนี่ยใครที่ใช้ Android 6.0 มาเวลาคุณเลื่อนลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเต็มหน้าจอเลยแต่เห็นว่าถ้าเป็น Android 7.0 นิดนึงนะมันเขาก็จะมีเป็นทางลัดอยู่ด้านบนเห็นไหมคะนี่ฮะเป็นแถวเล็กๆแบบนี้แล้วก็เขาสามารถปรับแก้ไขได้จะเอาไอคอนอะไรไปใช้งานด่วนๆสมมติพี่หลามเนี่ยชอบให้มีไฟฉายอยู่ที่ไอคอนที่ใช้บ่อยๆคือผมชอบเข้าบ้านตอนดึกๆเราสามารถกดค้างไว้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนมาไว้ได้เลยว่าจะให้อยู่ตรงไหนเป็นต้นแต่ค้างไว้นิดนึงแต่ค้างไว้ตึ้งอึ๊บอึ๊บนะคะยังไม่ค้างพอต้องนานอย่างนี้ให้ลอยออกมาฟึ๊บลากมาเดี๋ยวนะคะสมมติเป็นปุ่มตรงนี้ตัวนี้จึ๊กมันไปกลายเป็นเปิดชั้นนั้นไปเดี๋ยวต้องแตะค้างไว้ฮะนะผมเคยทำแล้วล่ะตัวนี้บนเคนนี่ผมรู้ว่า Android 7ทำอย่างนี้ฉะนั้นถ้าแก้ไขแบบนี้นะคะเราก็สามารถย้ายได้นี่อย่างเช่นไฟฉายให้อยู่แบบนี้นะคะทีนี้เมื่อเลื่อนจอลงมาปัดลงมาปุ๊บเนี่ยเป็นไอคอนเล็กเลื่อนจอลงมาแบบนี้เขาจะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะฉะนั้นรวดเร็วนะคะอยู่ที่การใช้งานก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเด่นมากๆเลยในเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วยใช่ครับสำหรับ
ตัวนี้นะคะ Android 7.0 นั่นเองแล้วก็ยังมีอีโมจิมากมายอีกเป็นพันอีกด้วยฉะนั้นคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับราคานี้ 2,990 ที่เราแทบจะไม่เห็นเลยนะคะสำหรับมือถือระดับราคานี้นะคะที่มาพร้อมกับ Android ใหม่ล่าสุดค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและนี่คือ Vigo Kenny นะครับกับน้องตังเมจาก Vigo ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเชิญไปทุกวงด้านโน้นค่ะ